่อเนื่องกันนะฮะโรซ่าพร้อมเป็นพันธมิตรสำคัญในการสนับสนุนโครงการ New Gen Reporter นะครับติดตามภารกิจได้เลยครับแล้ววันนี้โครงการ New Gen Reporter 19สู่ฝันสร้างสรรค์นักข่าวก็ได้เดินทางมาฝึกอบรมให้ความรู้เทคนิคต่างๆในการนำเสนอข่าวโดยใช้เทคโนโลยีที่อยู่ใกล้ตัวให้กับน้องๆมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรต่างครับแต่เที่ยงแล้วให้น้องๆได้เติมพลังกันหน่อยซึ่งวันนี้บริษัทไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารโรซ่าก็ได้จัดเตรียมโรซ่าพร้อมมาให้น้องๆได้เติมพลังก่อนลุยกิจกรรมในช่วงต่อไปครับพริกปลาทูน่าอร่อยมากๆเลยค่ะอร่อยมากค่ะถึงเครื่องมากครับอร่อยมากครับกลมกล่อมอร่อยครับอร่อยมากเลยต้องขอขอบคุณบริษัทไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารโรซ่าที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมดีๆแบบนี้ด้วยนะครับ